ครับผมเดี๋ยวเกินเจ็บตัวโน้ตครับผมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการภูกิจพรามประยูนครับนี่คือไทยไฟน่านครับคุณผู้ชมครับลานกิจกรรมป่าเป๋ยเฮือนฮังต่อจังหวัดน่านครับเขากลับมาแล้วครับโคตรมวยแห่งสยามครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินและก็ไดนามิกคอมมอนเรลจากทีทีดูบริแคนปุ๋ยตราม้าบินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินทรู 5G และสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27มาดูประวัติทางด้านมุมข่าวครับแม่พาดเขาม้านี่เรียนแบบแสนชัยครับ The New Man เซตแกรนเด้ครับเกิดที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกาครับส่วนสูง167ซมน้ำหนัก68กิโลกรัมชกมา51ครั้งชนะ44แพ้5เสมอ2ครับครับผมทำอะไรครับมิสเตอร์ป๋องเปล่าครับแสนชัยเขาโดนใครเตะมาอะไรยังไงฮะเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นมุกครับแสนชัยชกมวยชนะมาทั่วโลกถูกต้องครับแล้วยังไงแพ้หมาอย่างเดียวทำไมล่ะฮะหมาหมัดเยอะขับรถชนหมา นี่ฮะดูบาดแผลครับโอ้โหไม่เคยโดนศอกแตกเออไม่เคยมีบาดแผลทั้งตัวขนาดนี้ครับผมเจอหมาเขาบอกว่าวัดใจหมาตัดหน้าวัดใจเขาว่างั้นไม่ได้มาตัวเดียวนะมา2ตัวเลยนะมาคู่เจอวัดใจหมาเรียบร้อยครับผมชนหงายท้องนี่ครับบาดแผลครับโอ้น่าเห็นใจครับหรือว่าน่าสนน้ำหน้าดีโอ้นักมวยจากมหาสารคามนะครับแสนชัยครับจากอำเภอโกสุมพิสัยครับอายุ40ปีแล้วนะครับสูง163ซมน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับนี่คือยอดมวย2พศอีกคนนึงครับปี2542แล้วก็ปี2551ครับแล้วก็เป็นแชมป์ลูมินีมาถึง4รุ่นด้วยกันวันนี้แม้ว่าจะมีบาดแผลที่ยังไม่หายครับเนี่ยตรงหัวไหล่ตรงแขนขวามีหน้าผากและมีศอกซ้ายด้วยแต่หมดสภาพนะครับมวยโคตรมวยสารคามเจอหมาเข้าไปวัดใจหมาก็บอกผมสิวัดใจไอ้ขี่ไปมันสิออกคือมันจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้วัดใจมันไม่ได้พอทนปุ๊บนี่ฮะสภาพเป็นแบบนี้แพ้หมาครับผมต้องยอมฮะเออเอาจะคุยใครรู้เรื่องไงเอามาแบบนี่คืออาจารย์เขานี่เป็นคนอีสานก็เลยใช้ผ้าขาวม้าเหมือนกับแสนชัยเลยนะหงทองยิมครับหงทองยิมนี่มาจากหงทองยิมครับหงทองเล็กหงนี่เป็นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างครับรูปร่างนี่เรียกว่าแม่ไม่เสียเปรียบเลยนะครับเอาละครับแสนชัยวัย40ปีครับเข้าเลข4หลัก4เรียบร้อยแล้วอายุห่างกัน10ปีครับผู้โชคนี้อายุ30ครับโอ้โหสภาพแสนชัยนี่ก็โดนมาเยอะเหมือนกันนะหัวเข่าซ้ายไหล่ขวาผมนึกว่าโดนหมาลุมครับนึกว่าไม่ใช่แค่กระตัดหน้าครับแบบนี้เยอะเกี่ยวมันเอาเหมือนพิษบูกัดแทนเฉยได้ขี่มอเตอร์ไซค์หมาวิ่งปาดหน้าโอ้ยผมจะคุยกับใครรู้เรื่องโอ้ยโอ้นี่ยังโชว์ความสามารถอยู่โอ้ไม่ธรรมดามันใจหัวใจบาดแผลฝังใจตรงหมานี่แหละครับคิดว่าคู่ชกของเขาอย่างเด็ดแกลนเดนี่เป็นหมาแล้วกันเอาไปดูกันจะได้โมโหแขนใครไม่แขนหมัด1 2ตีเข่าซ้ายครับคู่ชกนี่เด็ดแกลนเดนี่จากสหรัฐนะครับแม่หมัดซ้ายไม่ถึงครับทางมาไกลครับมาจากวอชิงตันดีซีครับตอนนี้สถานการณ์ที่วอชิงตันก็ดีขึ้นนะครับเรื่องของโควิดครับครับแต่ที่เมืองไทยโอ้โหก็สถานบันเทิงก็ถือว่าดีฮะครับก็อเมริกาก็ยังปกตินะครับผมตายปกติตายปกติตายรายวันปกติแต่ว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของระบบสาธารณสุขของเรานี่สุดยอดมากๆนะครับแน่นอนครับช่วยกันครับตอนนี้เราต้องรอดครับโควิดเราต้องรอดครับแต่ว่าตอนนี้แสนชัยโอ้ยลูกนี่ใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยแสนชัยนี่อยู่พื้นที่เอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนครับแต่นอกสังเวียนนี่แพ้หมาอีกแล้วครับครับโอ้พยายามเดินเข้าหานะครับแต่นั่งคุยกันนะก่อนขึ้นเวทีฟังเขาเล่าระบายแล้วก็เห็นใจนะวัดใจหมาล่ะครับวัดใจใครไม่วัดใจหมาโอ้ต้องบอกเลยว่าชาติหมาอันนี้ครับเสียหลักล้มลงไปนะครับเซ็กแกรนเดครับจากอเมริกาหมัด 1-2 ของแสนชัยครับเตะซ้ายครับแสนชัยว่าหลักเหลี่ยมฝีมือนี่ครับเอะอะแกเขี่ยล้มครับโอ้
หลักเหลี่ยมนี่สุดยอดจริงๆไว้40ปีครับทักษะล้นล้วนนะครับโอ้ยศอกซ้ายครับขาโอ้ยศอกซ้ายศอกซ้ายโอ้ยเตะตัดล่างแล้วก็แหมยอดเยี่ยมครับไม่มีซ้ำเติมครับรุ่นนี้ไม่มีซ้ำไม่มีเติมนี่ครับคือน้องแต่นักกีฬาครับแต่ชายชกมวยมาเยอะครับผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะเหมือนกันครับครับมาโดนล่าสุดนี้แหมเจ็บเจ็บยันกระดองใจเลยนะครับโอ้โหครับลูกชายด้วยอีกคนนึงลูกชายบอกป๋าเอาเรื่องหมาไม่บอกแล้วหมาวิ่งหนีไปแล้วอ่ะเอาพักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาเจอหมาเอ้ยหมาต่อเดี๋ยวมาเจอกันต่อยก2ครับตามกันต่อนะครับไทยไฟน่านครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับสลับขาถีบครับแม่โดนซอกคอครับไม่โดนหน้าครับอันนี้คือทักษะจากการเตะตะกร้อของแสนชัยแล้วครับสายตรงครับข้างถนัดของแสนชัยครับเนี่ยครับแม่ตรงนี้ต่อยโหดเหมือนโกรธหมาโอ้โหนี่เขาเป็นจอห์นวิกหรือเปล่าใครฆ่าหมากูโอ้โหที่ไหนได้หมดสภาพผมไม่อยากคุยใครเลยครับท่านผู้ชมขออภัยจริงครับวันนี้อาจจะมีคำใดวาจาไม่สุภาพครับแต่ว่าโมโหหมาครับมันทำแสนชัยได้ยังไงโคตรมวยสันละคามผมเสียเหลี่ยมเพราะหมาตัวลายพ้อยหมดเลยยกที่2ครับยกที่2นะครับเอาละครับแสนชัยนี่จากสันละคามแต่สันละคามมาอุบลนี่แป๊บเดียวนะครับ12เมษายนนาลีนุกูลแน่นอนขึ้นสู่เย้าขึ้นสู่เย้าครับทำเรื่องบ้านเกิดสำนึกรักสถาบันครับถูกต้องครับล้มลงไปนะครับทางด้านของนักชกจากอเมริกาครับแกรนเดก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นหมัดเป็นมวยที่น่าดีเทตามเสียงเตะนะครับเพราะว่าเอนเตอร์เทนไปด้วยเพราะคนก็ชื่นชมในจังหวะฝีมือของแสนชัยชกเราเห็นครับนี่ครับโอ้ยออกอาวุธได้แบบธรรมชาติมากๆนะครับแสนชัยครับต้องชื่นชมนะครับการดูแลรักษาเนื้อตัวยังสุดยอดอยู่ครับขยับหมัดซ้ายครับพยายามบวกหมัดนะครับเอาบวกหมัดขวาครับเจอทีมหน้าครับตัดล่างไม่เสียเหลี่ยมครับทางด้านของเซนเกนเดย์วันนี้ก็ต้องจำเอาไว้แล้วครับสำหรับเซนเกนเดย์ว่าวันหนึ่งได้ชกกับแสนชัยยอดมวยของเราและแสนชัยเองก็ต้องจำเอาไว้ครับอย่าวัดใจหมาฮะเล่นไม่เลิกนะครับเล่นไม่เลิกแน่นอนครับช้างศึกเล่นไม่เลิกครับ เล่นไม่เลิกครับโอ้โหสายสวยสายสวยเตะสายธรรมชาติที่ซ้ายครับแสนชัยครับขยับเข้าไปครับแซกเลนเดแสนชัยหมัดซ้ายครับขยับโอ้ยออกขวาครับขวาหน้าครับการออกอาวุธเป็นธรรมชาติครับนึกจะออกก็ออกนี่นะครับแสนชัยต้องคือปวดหัวแล้วครับสำหรับเลนเดครับก็พยายามที่จะเนี่ยครับพยายามที่จะสู้แต่ความเป็นมวยครับเนี่ยครับความเป็นมวยของแสนชัยครับคือไม่รู้จะออกยังไงคือแสนชัยนี่แบบยึกยักนี่ครับคือพิษสุดรอบตัวครับออกระวังบนเตะล่างระวังล่างเตะบนเผลอล่างก็แยบหน้าไปเนี่ยครับคือเรียกว่ามวยอาวุธหลากหลายนะครับแล้วครับโดนต่อยลำตัวครับแซกเอนเดย์ครับคืนยังไงครับแม่จริงๆมวยคู่นี้ก็ซ้ายเจอซ้ายนะคุณสมจิตครับแต่ซ้ายเจอซ้ายนี่อยู่ที่ว่าใครจะออกอาวุธเร็วกว่ากันครับใครออกอาวุธก่อนนี่มีการได้เปรียบอย่างแสนชัยนี่ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไว้หมดเลยใช่ครับทำให้แซกเอนเดย์ออกอาวุธยากครับครับแต่พูดเป็นภาษาอังกฤษนี่ว่าคอนโทรลครับผมครับเพราะว่าเซตเกลียวเนี่ยเขามาจากวอชิงตันครับต้องบอกเขาว่าคอนโทรลครับผมแต่เรื่องกับเดาไหลแล้วนะมาแล้วฮะแต่เซตเกลียวเขาบอกว่า I lose control ไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วตอนนี้ครับในการชกไทยไฟทั้งหมดนี้มีคู่นี้คู่เดียวครับที่ใส่สมนวมครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถลอกปอกเปิกครับครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับไทยไฟน่านโอ้โหนี่ความพยายามครั้งที่2นะครับครั้งที่2นี่เต็มหน้าเลยนะครับตามด้วยหมัดเหยียบหน้านิดใช่ครับโอ้ยนี่พุงยุบไปเลยนะครับซุปเปอร์สโลครับเพื่อมพุงกับเพื่อมครับดูจังหวะนี้ครับเนี่ยครับแหมตบด้วยขวานะครับแล้วก็ต่อยซ้ายตรงครับตบหมัดคู่ต่อสู้ครับแล้วเปิดทางเพื่อต่อยซ้ายครับโอ้โหครับเลือดนองหน้าครับแต่ว่านี่ครับหัวใจนักสู้ครับของเซ็กเรนเดลวันนึงได้ชกกับยอดมวยถือว่าคุ้มค่าครับกลับไปอเมริกานี่ดังเลยนะใช่ครับชกกับยอดมวยของคนไทยครับนู่นนี่บรรยากาศครับคุณผู้ชมครับ
แฟนมวยนี่หนาแน่นหนาตานี่บรรยากาศอบอุ่นมากนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมากระหน่ำในช่วงหัวค่ำเราต้องหยุดการถ่ายทอดสดไปประมาณสัก30นาทีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคู่สุดท้ายนะครับไทยไฟน่านครับเก็บความทรงจำเอาไว้ครับนี่คือมวยไทยเอ็นเตอร์เทนครับครับถือว่าเรามาร่วมเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านครับครั้งหนึ่งที่เราเดินทางมาที่จังหวัดน่านนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเป็นหมัดเป็นมวยชาวน่านและก็จังหวัดใกล้เคียงครับทีมซ้ายลูกนี้หมอนยันหลักครับเป็นติดเชือกเลยลูกนี้ช่อง8ก็ยังมีถ่ายทอดสดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ด้วยนะครับรอติดตามดูแล้วกันโอ้ยถีบซ้ายสูงครับหมัดซ้ายครับแสนชัยโอ้เวลาแกเข้าเบรกนี่เข้าเป็นชุดเป็นชุดครับตบดำตบแดงตบดำตบแดงตบยันผู้จัดการตบยันเด็กเสิร์ฟตบยันมักกี้ตบยันมักเกอร์แหละครับยกเบรกยกเว้นครับยอมอยู่อย่างเดียวครับตอนนี้หมาครับครับผมยอมหมาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้ยจีแล้วคอมาหอมแก้มนี่จุ๊บจุ๊บทีหนึ่งเอ้ยแสนชัยเปลี่ยนไปโอ้ยเครื่องหมายการค้าไหมเครื่องหมายการค้าครับลูกม้าดิกระโหลกนะครับจริงๆแล้วลูกนี้ทำยากม้าดิกระโหลกนี่ผมบอกตรงอยากให้ไปเตะหมานะหมาดิกระโหลกหมามันวิ่งหนีไปก่อนเอาเหรอเออเฮ้ยศูนย์ไอ้ศูนย์แทนครับโมโหโมโหมันทำกันยอดมวยผมได้ยังไงเสียเหลี่ยมหมดเออหยับเข้าไปนะครับแสนชัยครับเจ็ดแกรนเดย์ก็เต่งซ้ายแน่นครับแต่ว่าแหมออกไม่ค่อยจะโดนเอ้าหุกขวาได้ครับเอาเจอถีบหน้าครับเจอบวกศอกซ้ายครับบวกศอกซ้ายครับบวกศอกซ้ายครับโอ้ยซ้ายกับซ้ายศอกซ้ายครับมาเล่นแรงเอาช่วงปลายยกครับโอ้ยศอกซ้ายแตกแล้วนะครับเจ็ดแกรนเดย์แตกแล้วมีเลือดอีกแล้วผมว่าแสนชัยโมโหหมาแน่นอนเอาเอาผมว่าเอาเนี่ยครับเขาเก็บกดนะชกโหดเหมือนโกรธหมาโอ้โหเอาลื่นใครฆ่าหมาของจอห์นวิกเนี่ยนี่คุณเป็นจอห์นวิกหรือเปล่าไม่น่าไปตัดหน้าแสนชัยเลยเอาสามศอกซ้ายแหมหมาตัดหน้าแสนชัยเดือดร้อนยันเซ็กแกรนเดย์ยกสุดท้ายเลยฮะดูเลือดอาบหน้าครับเซ็กแกรนเดย์เขาก็สู้เต็มที่ครับโอ้ยศอกแรกศอกครับใช่ครับนี่ครับอายุ40ครับแต่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับวันนี้ชกโหดเหมือนโกรธหมาแต่ใช่แต่ใช่โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับก็ยังคงสุดยอดเหมือนเดิมนะครับในความเป็นแสนชัยครับแหมเมื่อสักครู่เห็นนะยูซังครับอย่าลืมนะครับวันที่9วันที่10เมษายนนี้ครับไปร่วมงานช้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับท่านพรชัยม่วงเจริญพรจัดใหญ่เหลือเกินครับนายกอบจจังหวัดดูจังหวัดทีบของแสนชัยครับโอ้ยดูศอกซ้ายครับศอกทั้งตัวนะมิสเตอร์ป๋องแล้วไม่เหลือครับแตกครับเลือดอาบครับคือระบบป้องกันเนี่ยแสนชัยจะดีกว่าครับเนี่ยครับลูกนี้ถีบเต็มหน้าเลยครับมาทาลูกพักลูกนี้จูบสักทีสิซอกคอโอ้นี่ก็จูบเต็มแก้มเหมือนกันครับดูครับหมาดีกะโลครับเป็นท่ายากครับเป็นท่ายากแต่ว่าก็เป็นก็ผิดกติกาแหละครับแต่ว่าอยากขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆครับนี่ครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายทำให้เซตเกรนเดย์นี้แตกเลยครับเลือดนี่นะครับดูฮะศอกนี่นะครับที่เลือดทะลักออกมาเซตเกรนเดย์โอ้โหไหลมาเป็นอุ้ยสมาเตอร์เจ้าพุทโธธโมสังโฆโอ้สุดสุดเลยนะครับวันนี้ครับไทยไฟน่านครับพบกับคุณเป๊กคุณเดียวครับบนเวทีควรจะไปถ่ายรูปกันทั้งมวยกันแล้วก็รอกันปิดกันนะอีกช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้พร้อมประกาศคนนะฮะมาแล้วครับโอ้โหดูนะฮะภาพแห่งความประทับใจตรงนี้นะครับน่ารักมากเลยนะเอาละครับผู้ชนะของเรานะฮะ The winner is สังชัยบีเคสังชัยมวยไทยครับครับสังชัยสุดยอดเหมือนเดิมครับกับยอดมวยแห่งสยามครับครับผมก็วันนี้ก็คว้าชัยชนะไปเหนือเซตเกรนเดย์นะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับครับแต่รู้สึกว่าได้ต่อยกับโคตรมวยของประเทศไทยแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว